ม .4 เทอม2นะครับเทปที่11หน้า48เฉลยการบ้านที่ค้างไว้นะครับ I try to avoid people conversation แปลว่าคำพูดหรือการสนทนานะครับคำพูดหรือการสนทนาของคนนั้นใช้คำว่า whose คำพูดสนทนาเป็นของคนเนาะเป็นของใช้คำว่า whose anything เฉลยอะไรครับThat ลืมเหรอ some any ขั้นสูงสุดใช้ that ลำดับที่ก็ใช้ that These are pictures of friend which เฉลยครับ whom Tom is a man on คำพูดเป็นของผู้ชายมีความสัมพันธ์กันในลักษณะความเป็นเจ้าของใช้ whose I cannot discuss matter about เฉลยอะไรดีครับ about เป็น preposition ห้ามใช้ that นะไม่ได้ทวนของเก่าเลยเนาะเฉลยใช้ which ต่อไป tell me something about the man for whomใช่ถ้าเป็น position จะใช้พวกนี้นะครับต่อนะครับ The family at ครอบครัวกับบ้านมีความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้านน่าจะเป็นของครอบครัวนี้เนาะจึงใช้คำว่า whose เราไปอาศัยบ้านของครอบครัวนี้ไงใช้คำว่า whoseเอาสัมบันง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าข้อนี้ไม่เกี่ยวกับแดดนะเพราะว่าเสียงคุณต้องแปลตรง voice ด้วยเสียงเป็นของใครบางคนคำว่าของใช้อะไรเหมือนเดิมครับของใช้ whose ปกติเราจะใช้แดดแต่ว่ามันต้องดูด้วยนะว่ามันเป็น verb หรือเปล่า voice มันเป็นคำนามเนี่ยเสียงของใครบางคนฟังแล้วคุ้นหูตอบโทรศัพท์ใช้ whose ต่อครับ30เฉลยอันนี้เป็นคนง่ายๆนิดเดียวใช้ whom คนมีแค่ who กับ whom ไงครับนะไอเดียก็จะเป็นแบบนี้ต่อนะครับขึ้นต่อบทที่12เรื่อง non finite verb เลยนะครับ non finite นี่หลายโรงเรียนก็ไม่ค่อยสอนละดองกันอยู่แค่ relative ก็3 เดือนม.5 3เดือนม.6เพราะว่าเปลี่ยนเรื่องบ่อยๆเดี๋ยวเด็กก็สอบตกก็เอาเรื่องซ้ำๆจะได้ไม่ต้องต่อยอดเยอะ non finite มี3หมวดมีหมวด participle ต่อนะฮะบางโรงเรียนตัดเรื่องนี้ไปสอนเป็น gerund แทนก็เยอะแล้วก็ infinitive พอ infinitive นี่ต้องระวังมันจะมี2เวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งชื่อว่าinfinitive ไม่มี to นี่ผมจับสอนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นของม.4พวกคุณผมจะจับเรียนล่วงหน้าก่อนถ้าไม่ดื้อนะไปโกยคะแนนแบบเต็มเลยเพราะหลายปีที่สอนมาลูกศิษย์มันดื้อพอมันดื้อใช่ไหมมันมีแกด150อ่ะไอ้คนดื้อก็ได้แค่อย่างเก่งก็แค่65ไอ้ลูกศิษย์เราไม่ดื้อมันก็เต็ม150กันเกือบทุกคนนะเวลามันไปโกยกัน275 295แกดรวมไทยรวมอังกฤษเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับสำคัญว่าอย่าดื้อเท่านั้นเองเริ่มเลยนะครับ present participle คือการใช้ verb ing past participle ใช้ verb ช่องที่3นะก่อนอื่น participle เนี่ยรู้ชื่อก่อนว่า verb ing กับ verb 3คุณสมบัติเทียบเท่า adjective มันคือ adjective ชนิดหนึ่งถ้าพูด participle ในห้องสอบมันจะมี2หน้าที่หน้านามข้อสอบสไตล์ที่1วางไว้หน้านามวางไว้หลัง linking verb หลัง linking verb เดี๋ยวค่อยเรียนกันเนาะแต่ว่า basic ก็คือ verb to be หลัง is am are was were been ก็จะเป็นกลุ่มของ participle ที่พูดไม่ใช่อะไรหรือมี participle ก็จะงงเอา participle ก่อนหน้านามหลัง be คำว่าถึงม.6 ต้องท่องหลัง linking verb แต่ว่า linking verb ครูยังไม่ได้ขึ้นให้พวกเรานะก็เลยให้ท่องเป็นหลัง B ไปก่อนแต่ว่าตัวเวอร์ชันเต็มจำหลัง LV
เริ่มเลยนะครับเวลาเจอ non finite เนี่ยสาย participle เนี่ยมันมี2เวอร์ชันให้เวอร์ชันหนึ่งชื่อว่าพวกความรู้สึกกริยาแสดงความรู้สึกในโลกเนี่ยมีทั้งหมดเท่านี้ไม่ได้เยอะแยะงั้นตั้งแต่ม4 5 6จะให้เห็นหมดเลยว่าไอ้ประเภทความรู้สึกมันมีกี่ตัวมีเท่านี้เท่านั้นซึ่งพวกนี้นี่มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเวลาเป็น verb 3มันจะลงท้ายด้วย eds มันจะไม่มีรูป3ช่องมันจะมีรูปแค่ eds เวลาเป็นอดีตแต่นั้นไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าต้องท่องศัพท์แล้วเช่น fascinate แปลว่าทำให้หลงไหล convince ทำให้เชื่อ embarrass ทำให้อับอายนี่คือคำศัพท์ยอดนิยมหลักการใช้พวกนี้กติกาคือที่เขียนในตารางชุดนี้เป็น verb เมื่อมันเป็น verb มันจะมีคำว่าทำให้เสมอจะต้องรู้เทคนิคนะเทคนิคอยู่ที่ข้างบนตรงนี้ทำให้บวกกรรมอยู่ตรงนี้ฮะครูพิมพ์ให้แล้วทำให้บวกกรรมเกิดความหมายเช่น the books in the national library interested visitor หนังสือในหอสมุดทำให้สังเกตไหมมีคำว่าทำให้บวกกรรมกรรมคือใคร visitor หรือผู้มาเยือนและเกิดความหมายคือคำว่าสนใจเมื่อเอาverb พวกนี้มาแปลงเป็น ing เราจะใช้คำว่าหน้าหน้าเราใช้กับผู้กระทำหน้าหรือ verb ing ใช้กับผู้กระทำผู้กระทำในที่นี้ถ้าเป็นสิ่งของทำให้นักเรียนชอบก็ถือว่าสิ่งของเป็นผู้กระทำบางตำราก็เลยบอกว่าจำสิ่งของไปเลยแล้วกันเป็นผู้กระทำถ้าเป็นความรู้สึกก็คือผู้ถูกกระทำซึ่งอันนี้ค่อนข้างง่ายมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่มีความรู้สึกอันนี้ก็จะเป็นคนเท่านี้เองฮะจบเวอร์ชั่นครึ่งที่หนึ่งแล้วนะให้แยกแยะ ก่อนนะว่าใครเป็นหน้าก็คือพวกสิ่งของเหมือนกับโทรศัพท์ไอโฟนน่ะทำให้เราอยากได้มันเป็นผู้ทำให้เราเกิดอารมณ์เพราะไอตัวไอโฟนตัวเนี้ยนะมันก็เป็น verb ing ไอคนที่ไปดูแล้วอยากจะซื้ออยากจะได้อยากจะมีก็จะเป็น verb ช่องที่3ซึ่งอารมณ์ก็จะตามนี้เห็นไอโฟนใส่เคสตลกจังนี่คือ amuse ละไอตัว iPhone ก็จะเป็น amusing เป็นต้นถ้าเป็นเรารู้สึกตลกก็จะเป็น amuse eds เป็นต้นอ่ะ2กลุ่มที่ไม่ใช่อารมณ์กลุ่มที่ไม่ใช่อารมณ์เนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกว่าใครเป็นผู้กระทำหนูก็ใช้ verb ing ถูกเขาทำมาก็ใช้ verb ช่องที่3ตรงนี้หลักการง่ายนิดเดียวเดี๋ยวจะเรียนซ้ำอย่างเงี้ยจนถึงม6มันก็เชี่ยวชาญเองนะครับแต่อย่าไปขาดช่วงมันพยายามถ้าไม่ได้เรียนครูไม่เป็นไรก็เอามาอ่านเพิ่มเติมเอาได้เอาขีดเส้นตรงนี้นะสังเกตว่า living in Japan ก้อนนี้ทั้งก้อนน่ะมันจะไม่เรียกเป็น participle แต่จะเรียกเป็น participial นี่ CIAL นะ participial คำว่า participial ก็คือรูปของวลีชนิดหนึ่งคำที่เป็น adjective จะนำหน้าคำนามแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ย living ตัวเนี้ยไม่ได้นำหน้าคำนาม living ตัวนี้ไม่ได้อยู่หลัง is am are เราเรียกว่ารูปวลีนั้นรูปวลีของ participle ชื่อ participial วิธีดูรูปวลีดูอย่างนี้นะวลีทุกตัวเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับประธานนั้นเวลาทำโจทย์แนววลีต้องหา subject ให้เจอเช่น Alex ชอบAlex เป็นประธานหลังจากนั้นเธอก็นั่งแปลliving แปลว่าอาศัยอเล็กอาศัยอยู่ญี่ปุ่นเราก็นั่งคิดเอ๊ะคนไปอยู่ญี่ปุ่นได้ไหมคนไปอยู่ญี่ปุ่นได้ใช้ verb ing ต่อนะ bitten by the dog แล้วขีดเส้น bitten by the dog อย่างนี้เรียก participle เหตุผลเพราะว่าตัว bitten ไม่ได้นำหน้าคำนาม bitten ไม่ได้อยู่หลัง is am are เราเรียก bitten ตัวนี้ว่า participle ถ้าเจอ participle อยู่ที่ไหนหาประธานก็คือคำว่า Alex ทำไม Alex เหมือนกันงานนี้เป็น verb ช่องที่3เพราะขั้นที่1แปลกริยา bitten แปลว่า bite bit แปลว่ากัดแล้วก็ถามตัวเอง Alex ไปกัดหมาได้ไหมคำตอบคือกัดหมาไม่ได้เมื่อประธานกระทำกริยาตัวนี้ไม่ได้ให้ใช้ verb ช่องที่3จึงกลายเป็นถูกหมากัดต่อนะทีนี้จะมีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งที่คุณต้องจบมาจากเทนเล็กน้อยคือตัวห้าม ing เหมือนกับตอนเรียนเทนมีคำว่าจำรู้จักเข้าใจลืม
จำรู้จักเข้าใจลืมห้ามเติม ing เช่นคำว่า known ที่เรียนเห็นเนี่ยไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าแมลงรู้หรือไม่รู้ไม่เกี่ยว known นี่อยู่ในหมวดที่จำรู้จักเข้าใจลืมห้ามใช้ ing เพราะฉะนั้นไม่มี knowing จะไม่มี participle knowing ในภาษาอังกฤษจะไม่มี participle โอเคนะในสายของคำว่า forget understand ไม่มีถ้าคุณเจอผมสมมุตินะเพราะว่าข้อสอบมันหลอกเรื่อยๆอยู่แล้วอยู่ดีๆคุณเจอ knowing ในห้องสอบคุณต้องรู้ทันทีว่า ing ตัวนี้ไม่ใช่ participle แต่มันคือ gerund ถ้าคุณไม่ผ่านด่านนี้คุณจะไม่เข้าใจ knowing แบบนี้มันน่าจะเป็น participle ไม่ใช่เพราะว่า participle นั้นห้ามจำรู้จักเข้าใจลืมฮันโนอิงตัวนี้อยู่ในหมวดของเจอเลนซึ่งวันหลังคุณต้องต่อยอดนะเจอเลนของแท้ต้องมีกรรมวันหลังคุณต้องหากรรมมาใส่อีกว่ารู้อะไรต้องใส่ให้ได้ว่ารู้อะไรเข้าไปนี่วิธีการเรียนที่ยากขึ้นนะครับมันจะเรียนยากขึ้นเรื่อยๆนะมันของม.4เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าครูก็สารภาพทั้งที่สอนมาเด็กม.4เนี่ยมันจะได้แค่เทนสอนมากี่ปีมันจะหยุดที่เทนถ้ามันได้ if cos ต่อนี่ถือว่ามันตั้งใจเรียนสุดๆละแต่ไม่ได้นะถ้าเด็กกรุงเทพนี่ไม่ใช่นะเขาได้พวกนี้ตั้งแต่ม.3กับม.4พอม.5ม.6จะสอนของยากให้เช่นทำไมโครงสร้างนี้เกิดได้ยังไงใช่ไหมตอนม.5จะเริ่มสอนแล้วก็จะเริ่มฟังไม่ค่อยรู้เรื่องละคือเอาไอ้เรื่อง relative who whom with that ทำการลดรูปก็จะสอนโครงสร้างครบหมดนะแต่ส่วนมากเด็กก็นั่นแหละตามนั้นอ่ะมาทดสอบเรื่องอารมณ์ก่อนอารมณ์ครูขอไปไวนะครับเพราะว่าอารมณ์เป็นอะไรค่อนข้างง่ายกติกามีดังต่อไปนี้นะอารมณ์เนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่า verb ing เป็นอารมณ์ประเภทหน้าหรือผู้ทำส่วน verb 3แปลว่ารู้สึกนี่เฉพาะสายอารมณ์นะห้ามใช้กับตัวอื่นนะรู้สึกนี่แปลว่าถูกทำคือเราเป็นผู้ถูกกระทำแต่ครูต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าทำไมเรียนบทนี้นะหลายคนยิ่งเรียนยิ่งมั่วก็เพราะว่าคุณไม่ได้แยกว่ามันเป็นอารมณ์เช่นคุณเจอคำว่า give อย่างเงี้ยแปลว่าให้อย่างเงี้ยไม่ใช่อารมณ์เนี่ยไม่ใช่อารมณ์คนละวิชากันละงั้นอย่าไปแปล giving หน้าให้ given รู้สึกให้อันเนี้ยผิดแน่นอนคือตัวนี้คือจุดพังของเด็กม.ปลายที่สอนหนังสือมาคือไม่แยกเลยข้าพเจ้าลุยอย่างเดียวอันเนี้ยผิดเริ่มเลยนะครับคำตอบของทอมเฉลย surprising เหตุผลเพราะคำตอบไม่ใช่คนใช้เซอร์ไพรซิ่งหน้าตกใจคุณครูเป็นคนใช้เซอร์ไพรส์ idiot เซอร์ไพรส์ไม่ต้องอ่านเซอร์ไพรส์เซตนะอ่านเป็นเซอร์ไพรส์ทึเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยที่ฝรั่งมันอ่านกันเนี่ยแล้วมันก็ออกข้อสอบ1ปีบทนี้ออก1ออกฟรี1ข้อแน่นอนปี59ก็ต้องเฉลยแบบนี้อดทนนะเพราะว่าอันไหนที่เป็นข้อสอบผมจะย้ำเยอะหน่อยเช่นเนี้ยผมจะย้ำเยอะนิทานเรื่องไม่ใช่คนเฉลยอะไรครับ amusing call it list เป็นคนใช้ amuse แบบสนุกเวลาไปอ่านเอาเองนะสนุกบันเทิงเห็นไหมเขาบอกว่าความกล้าหาญคุณอ่านก็รู้แล้วนี่ความกล้าหาญเฉลย astonishing แปลว่าตะลึงเหมือน surprising อะไรทุกประการนั่นแหละนะคำว่า surprise มี astonish พวกเนี้ยพวกเรารู้สึกตะลึงก็ astonished idiot astonished ไม่ออกเป็นทึข้อ4คณะเต้นรำนะทำให้เวลาเป็น verb ไง is entertaining เนี่ยไม่ใช่แปลว่าหน้านะให้แปลว่าทำให้ก่อนนะนี่เป็นรูปของ tense ทำให้คนที่มาเต้นรำรู้สึกเป็นไงสนุกตัวเนี้ยทำให้สนุกเฉยๆก็ได้เพราะว่าหลักการคือทำให้บวกออบเจกต์แล้วก็เอาความหมายไปเอนเตอร์เทนขอแยกแปลเป็นสนุกจะแปลว่าเพลิดเพลินก็ได้นะแต่เวลามาเขียนอย่างนี้โอละพ่อเลยไม่ใช่นะดูยังไงตรงนี้มีกรรมแต่2อันเนี้ยไม่มีกรรมจึงแปลไม่เหมือนกันไงอ่ะเช่นตอนนี้ใครเป็นผู้กระทำแดนเซอร์เป็นผู้กระทำไอ้แดนเซอร์เราใช้สูตรคนกับสิ่งของไม่ได้แล้วนะต้องมาดูผู้กระทำใช้ verb ing เขาไปเต้นให้ความบันเทิงจึงใช้คำว่า are entertaining เขาจะไม่ขัดกับประโยคข้างบนเนี่ยกำลังให้ความบันเทิงแขกได้รับความบันเทิงก็กลายเป็น entertained
Experiment interests the student. การทดลองทำให้นักเรียนสนใจการทดเรียนการทดลองโอเคไหมเป็นผู้กระทำสรุปตรงนี้เชื่อกับผู้กระทำเฉลยอะไรครับถูกต้อง interesting หลายคนก็จะงงวิธีเขียนแบบนี้ก็ทำสำเร็จเดย์ไม่พ้นเด็กๆรู้สึกสนใจใช้ interested เดินทางไกลทำให้พวกเขาเหนื่อยดังนั้นการเดินทางเป็นผู้กระทำนะทำให้เหนื่อยดังนั้นใช้ walk exhausting exhausting เมื่อเรากลับถึงบ้านเรารู้สึกเหนื่อยใช้อะไรครับ exhausted ฟ้าผ่าทำให้เด็กกลัวเจนกับลิสพบว่าฟ้าผ่าเอ้าใช่กับฟ้าผ่าตอบได้ครับหน้ากลัวใช้ไฟเทนนิ่งเกมจะให้ดูรูปแบบแปลกๆมากมายเด็กๆก็คือ children รู้สึกกลัวใช้ frightened ที่ไม่พอเขียนด้านหลังก็ได้เนี่ยข้อสอบ1ข้อแน่นอนใช้เวลาเฉลยในห้องสอบไม่เกิน3วินาทีเลือกได้เลย5ช้อยเพราะมันใช้สูตรแบบนี้คนไม่เคยเรียนก็แปลกันมโหฬารการเรียนการสอนของเขาทำให้นักเรียนเบื่อนั้นการเรียนการสอนเป็นผู้กระทำตรงกับคำว่าน่าเบื่อใช้ boring เด็กน้อยไปเรียนเข้ารู้สึกเบื่อใช้ boring แบบนี้เป็นต้นอารมณ์จะอารมณ์นี้การเปลี่ยนตารางทำให้ผู้โดยสารสับสนดังนั้นพูดโดยสารจึงพบว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงผู้กระทำนะครับใช้ confusing หน้าสับสน passenger ผู้โดยสารจึงรู้สึกสับสนสังเกตว่าจะวางช้อยเป็นอย่างเงี้ยตลอดแต่ให้คุณฝึกแปลทุกข้อมันต้องอิงกับ s หมดนั่นแหละแต่ปัญหาคือคุณแปลได้หรือเปล่าเช่นข้อ10ลองแปลในใจดิเอาตั้งแต่ the circuit เลยใช่ไหมต้องมีคำว่าทำให้ก่อนละครสัตว์ทำให้เด็กๆตื่นเต้นขั้นที่หนึ่งต้องทำประโยคบนให้ถูกก่อนใช่ไหมเพราะเด็กไปทำให้ละครสัตว์ตื่นเต้นไม่ได้แต่ไอตัวละครสัตว์ทำให้เด็กตื่นเต้นได้ทุกคนจึงพบว่าละครสัตว์นั้นน่าตื่นเต้น exciting เต้นแสดงละครสัตว์เต็มไปด้วยเด็กๆที่รู้สึกใช่ไหมเขาถูกเขาทำมานี่ตื่นเต้นจึงกลายเป็น excited อ่ะผ่านนะครับต่อหน้าต่อไปฝึกอีกเดี๋ยวไม่เก่งกลัวไม่เก่งผมขออนุญาตเช็คก่อนนะว่าอ๋อใช่มีบางข้อที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์นะนักเรียนจ๋าจะมีบางข้อไม่เกี่ยวกับอารมณ์นะปะปนน้อยเดียวเพื่อให้ได้ไอเดียเฉยอ่ะวิธีทำก็คือขีดเส้นใต้เพราะว่าแบบนั้นเขียนเยอะแบบนี้ผมเลยออกแบบใหม่ให้แบบขีดเส้นใต้คำตอบเอาเนาะเริ่มเลยนะครับ discolate เป็นอารมณ์ประเภทท้อแท้เมื่อปีเตอร์เป็นคนปีเตอร์รู้สึกท้อแท้ใช้ discolate เข้าใจยังคือคุณต้องแปลให้ได้เลยว่าไอ้ verb ตัวนี้มันอารมณ์หรือเปล่าเช่น annoy คืออารมณ์โกรธหรืออารมณ์รำคาญอ่ะลองเช็คดูดิอันนี้เช็คกับอะไรก่อนคือเราต้องรู้ว่าอิงเช็คกับอะไรก่อนใช้กับคำว่า behavior ใครที่ไม่รู้ต้องไปดอกจันที่ behavior นะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าผู้พูดเรื่องอะไรอยู่ให้ดอกจัน behavior แล้วคุณจะแปลเป็นภาษาไทยละขี้บ่น complain นี่ถ้าเกิดใช้เป็นภาษาราชการแปลว่าร้องเรียนหรือฟ้องร้องถ้าเป็นภาษาประชาชนให้แปลว่าขี้บ่นเธอเป็นคนขี้บ่นทำให้พวกเรารำคาญเธอน่าจะรู้ตัวว่าพฤติกรรมของเธอนั้นสรุปนี่คือพฤติกรรมขี้บ่นใช้อะไรครับหน้าลำคาญพฤติกรรมไม่ใช่คนใช่ไหมเดี๋ยวใช้คำว่า annoying หน้าลำคาญต่อเลยนะครับอย่าง refresh เนี่ยมันแปลว่าสดชื่นมันก็เป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์สดชื่นเนาะพันน้ำเห็นไหมไม่ใช่คนเนาะทำให้คนสดชื่นหรือหน้าสดชื่น refreshing good ทีนี้ในข้อ4อาจารย์เคยสอนแล้วนะ
เขียนแบบไม่ใช่นำหน้าคำนามเขียนแบบไม่ใช่ตามหลัง is am are เรียกว่า participial ให้หา subject ประธานของประโยคคือคำว่า the traveler ตอนนี้ the traveler เป็นตัวชี้วัดว่าคนหน้าสดชื่นหรือคนรู้สึกสดชื่นจ๊ะรู้สึกใช่ refreshed ว่าคุณตอบอย่างนี้ได้ผมก็หมดห่วงแล้วล่ะคือชัวร์ทำข้อสอบได้แน่เดี๋ยวมีให้ดูเล่นๆแต่ว่าเดี๋ยวทำตรงนี้ให้จบก่อนเนาะอย่าง expect เนี่ยมันแปลว่าคาดหวังรอคอยนะให้ระวังหน่อยนะตัวนี้ไม่ใช่อารมณ์นะตัวนี้ไม่ใช่อารมณ์นะให้เช็คว่าทำหรือทำไม่ได้เป็นต้น I wait for my friend at the airport he had telephone to tell me the blah 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 arrival of his flight ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าตำแหน่งที่ว่างช่องว่างเนี้ยมันใช้กับใครคำตอบคือมันใช้กับคำว่าเวลาประเด็นที่หนึ่งสอนวิธีคิดแล้วนะต่อไปคุณอย่าแปล expect ผิดนะถ้าคุณแปล expect ผิดนี่เจ๊งเลย expect แปลว่าคาดหวังหรือคาดการมันไปได้สองอย่างคาดหวังหรือคาดการเหมือนกับคุณเล็งไว้มันต้องเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า expect โอเคครับเวลานี่มันคาดการได้ไหมมันเมอไม่ได้แต่คนเราไปคาดการมันได้จึงต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับทำไม่ได้ใช้ expected ทำได้ใช้ verb ing ทำไม่ได้ใช้ verb 3อันนี้พูดถึงหมวด verb ธรรมดาไม่ใช่หน้ากับรู้สึกนะนั้นข้อ5ดอกติดดาวไว้นะข้อไหนที่ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกให้จำโอเคนะครับว่ามันแปลว่าอะไรต่ออันนี้เป็น verb อารมณ์instruction แปลว่าคำสอนคำสอนไม่ใช่คนเนาะคำสอนจึงใช้คำว่าหน้าสับสนใช้ confusing ขีดเส้นเลยนะครับอย่างนี้ disappoint ว่าผิดหวังเป็นอารมณ์ถูกไหมครับผิดหวังเป็นอารมณ์ใช้อะไรเด็กๆdisappointed รู้สึกผิดหวังเวลาอารมณ์นี่ eds แปลว่ารู้สึกเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับมันจะต้องสื่อสารก่อนว่า fight ten แปลว่ากลัว horse ตัวนี้มันเป็นอะไรก่อนเป็นม้าใช่ไหมครับเนี่ยข้อเนี้ยเราจะค่อนข้างงงนิดหน่อยเนาะตั้งใจฟังนะฟังแล้วมันอาจจะเถื่อนมากหรือว่าไม่ยุติธรรมมากเลยในภาษาอังกฤษเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่นะมันมองเป็นสิ่งของนะมันไม่มองว่ามันมีความรู้สึกเป็นคนนะตรงเนี้ยเด็กก็เลยอาจจะขัดใจนิดหน่อยเช่นม้าตัวเนี้ยยังไงก็ต้องเฉลยได้ตัวเดียวคือคำว่าอะไรครับที่ใช้กับสิ่งของ frightening ใช่เนี่ยก็คือเทคนิคของข้อสอบที่แบบครูว่ามันไม่โอเคอ่ะสำหรับคนไทยอ่ะคือคนไทยมองว่าม้ารู้สึกกลัวสิถึงได้อะไรนะเอาไม่อยู่แต่ไม่ใช่นะถ้าคุณไปกา frightening คุณผิดทันทีเลยตอนนี้คำข้อสอบ protest ก็เหมือนกันมีไอ้พวกหมาไอ้พวกแมวมีการทดลองนะปรากฏว่าทุกตัวใช้อิงหมดเลยเพราะฝรั่งต้องคิดแบบเจ้าของภาษาเขามองว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีความรู้สึกสัตว์ทั้งหลายแหละมองว่าไม่มีความรู้สึกนั้นอดทนกาเอาไปก่อนแล้วกันว่า frightening จะเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยต้องอดทนนะบางทีแบบมันขัดแย้งอารมณ์เนี่ยมันแปลมันไม่ใช่อย่างเงี้ยก็ต้องอดทนจบๆไปออโตโมบายเฉลยก่อนนะครับ damage ไม่ใช่อารมณ์เราต้องเริ่มแปลก่อนว่าdamage ตอนนี้ใช้กับใครใช้กับออโตโมบายออโตโมบายแปลว่าอะไรครับรถแล้วก็เขียนรถรอไว้ก่อนต่อไปนะ damage ตัวนี้แปลว่าเสียหายทีนี้กรณีนี้เรารู้สึกว่าข้อมูลไม่พอนะเพราะรถอาจจะสร้างความเสียหายเช่นไปชนคนอื่นเข้าใจไหมมันมีสื่อสารอย่างนี้นะถ้ารถไปใช้ damaging แปลว่ารถไปชนทำร้ายคนอื่นถ้ารถเป็น damaged แปลว่าถูกเขาชนอย่างนี้ข้อมูลไม่พอก็ต้องอ่านประโยคหน้าหลังอุบัติเหตุเขาตรวจสอบเข้าใจไหมเหมือนกับเวลาเรารถชนเรารีบไปดูรถเราไปดูอะไรที่รถเราว่าถูกเขาชนเสียหายเข้าใจยังไปดูริ้วรอยบนรถเราไงเข้าใจไอเดียนี้นะงั้นเฉลยคำว่าอะไรครับ damaged ถูกทำลายก็นิสัยคนเราเหมือนกับรถฉันอะไรประมาณนั้นรีบไปดูรถตัวเองก่อนไม่ดูหน้าคู่กรณีพฤติกรรมอย่างนี้ใช้ damaged แต่ถ้าเกิดคุณไปดูสิ่งที่คุณได้ไปทำลายมาคุณจะใช้คำว่า damaging ได้ไอเดียแล้วนะ
astonished เข้าใจนะเป็นอารมณ์เหมือนเซอร์ไพรส์ตกกระจายประมาณนั้นอ้าวมายากล trick คือกลใช้ไม่ใช่มนุษย์ใช้ astonishing บางทีมันก็ง่ายนะคนใช้ idiot ให้หมดเลยยกเว้นคนดังมันจะมีแค่คนดังเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวกลัวสอนคุณไม่ครบนะคนปกตินี่นะข้อสอบนี่นะจะเป็นเวิร์บช่องที่3ต้องรู้นิดหน่อยนะถ้าคนที่เรียกว่าดังนะพวกดาราขออนุญาตหมายเหตุว่าดารากับการใช้เวิร์บ ing เช่นเราไปดูณเดชน์อย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเห็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อย่างเงี้ยปรากฏว่าเวลาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่ทำเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเรียนวิทยาศาสตร์เป็นต้นอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้กระทำไปแล้วก็กลายเป็นเวิร์บ ing เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดถ้าเวลาเจอคนแยกแยะหน่อยว่าคนดังหรือคนสามัญชนถ้าคนปกติใช้เวิร์บ3ถ้าเป็นพวกดารามันมักเป็นผู้กระทำไงกระทำให้เรากีดการ์ดกระทำให้เรารักกระทำให้เราอยากซื้อสิ่งของของเขาก็จะเป็นเวิร์บ ing ก็หมายเหตุไว้ตรงนี้จบแล้วนะ11 convince นี่เป็นอารมณ์นะอารมณ์เชื่อนะอารมณ์เชื่อหรือถูกชักจูงต่อนะครับ argument แปลว่าการโต้เถียงการโต้เถียงไม่ใช่คนเฉลย convincing อดทนนะครับอีกนิดนึงทำถึงข้อ14แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการบ้าให้ไปทวน12ติดดาวนะครับข้อนี้ไม่ใช่อารมณ์แล้วก็ต้องคิดก่อนเนาะคิดยังไงอันนี้ผมพยายามสอนอย่างทุกปีจนกว่าเด็กจะเป็นนะขั้นที่1หาก่อนว่าไอ้วงเล็บตัวเนี้ยมันอยากจะใช้กับใครอยากจะใช้กับคำว่าชายที่แปลว่าเด็กคุณก็ต้องโฟกัสที่เด็กแล้วก็แปลไอ้วงเล็บเนี้ยให้ถูกต้องแปลว่าหายเข้าใจความหมายใช่ไหมเด็กหลงทางอย่างเงี้ยเราต้องคิดก่อนว่าเด็กคนเนี้ยเขาไปทำคนอื่นให้หายหรือเปล่าเขาไปทำคนอื่นให้หลงทางหรือเปล่าไม่ใช่แต่เขาทำตัวเองหรือเขาถูกกระทำพัดจากพ่อแม่ถ้าคุณใช้ losing ไปทำให้สิ่งของหายถ้าใช้ loss ตัวเองอะล่ะหลงทางหายสรุปเด็กหลงทางใช้ losing หรือ loss เขาจะอย่างใช้ loss ชาร์ตกติกามีแค่นี้แปลตัวนี้ให้ดีอ่ะต่อไป13ติดดาวอีกไม่ใช่กลุ่มอารมณ์ทำเหมือนเดิม highway แปลว่าถนนโอ้อันนี้แหละจะคิดง่ายเนาะ construct แปลว่าอะไรครับก่อสร้างถ้าถนนไปก่อสร้างคนอื่นใช้ verb ing ถ้าเกิดถูกคนอื่นเข้ามาก่อสร้างให้ใช้ verb ช่องที่3สรุปถนนมันไปก่อสร้างได้ไหมไม่ได้ต้องมีมนุษย์ไปลงมือใช่ไหมจึงใช้คำว่า constructedเอาการบ้านก็ไปฝึกนะฝึกยาวหน่อยแล้วกัน14ถึง20แล้วกันได้มีประสบการณ์เยอะๆนะครับโฮมเวิร์คต้องทำนะครับบางอย่างคุณต้องเข้าใจนะว่าข้อสอบจริงมันดุเดือดเอาเรื่องต่อไปเลยนะครับเปิดหน้าที่128นะครับ How snow begin หิมะเริ่มขึ้นต้นได้เริ่มต้นได้อย่างไรถูกไหมลองเปิดก่อนเนาะใช่เพราะว่าคำศัพท์ซ้อยหมดแล้วนี่หรืออย่างเดียวทำให้เหมือนรุ่นพี่คุณอะจำศัพท์ม.4ให้หมดแล้วม.5จะอัปเกรดให้ยากขึ้น You can load it, pack it, throw it, shovel it คุณสามารถจะเอาหิมะมากลิ้งเอามาอัดแน่นเอามาโยนหรือว่าเอาไปขุดพลั่ว shovel คือการขุดพลั่วYou can snowboard and ski on it, but do you know how snow begin? ความเดิมก็บอกว่าหิมะมาเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีแต่รู้ไหมเกิดขึ้นได้ยังไง Snow begin when water vapor vapor แปลว่าไอน้ำนะบางคนก็แถมคำว่า water ให้อยู่ละก็ยิ่งง่ายเลย gas ประเภทไอน้ำ a supercooled droplet คำว่า supercooled แปลว่าควบแน่นนะครับเวลาควบแน่นนี่ถ้าเราไม่ใช้คำว่า condense ก็จะใช้คำว่า supercooled แปลว่าควบแน่นdroplet แปลว่ากลั่นตัวเป็นหยดเมื่อไอ้น้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าเจออากาศที่เย็นเกิดการควบแน่นใช่มั้ยในเรื่องภูมิอากาศมาหมดละเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดแล้วน้ำดังกล่าวที่ขึ้นไปข้างบนสูงๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นรูปหกเหลี่ยมเฮกซากอนนะ shape ice crystal เป็นรูปทรงน้ำแข็งต่อนะครับที่ใดที่มีหิมะมันต้องพูดเรื่องความสูงยิ่งสูงพ้นจากระดับน้ำทะเลสังเกตนะครับเปอร์เซ็นต์เกิดหิมะจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับความสูงอย่างชลบุรีนี่จะเห็นเกิดหิมะคงจะยากเพราะเราติดกับน้ำทะเลเลย
อย่างเชียงใหม่อินทนนท์เนี่ยใช่ไหมมันห่างจากทะเลยิ่งมากเท่าไหร่ความสูงยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะเกิดผลึกน้ำแข็งเข้าใจแล้วนะความหมายของประโยคนี้ This crystal form allow เจ้าผลึกที่ว่านี้อยู่ใจกลางของเศษผงพาร์ติเคิลแปลว่าอนุมูลหรือเศษผงเล็กๆที่ซึ่งตกตะกอนในบรรยากาศชั้นล่างต่อเลยนะครับ This particle might be clayสวัสดีครับผงฝุ่นที่ว่าอาจจะเป็นเคลแปลว่าดินเหนียวซิลิเกตแปลว่าทรายแล้วก็อาจจะมีเศษครับเช่นครับโวลคานิกแอชเท่าภูเขาไฟและแม้กระทั่งเอ็กซ์ตราเทเรสเทียลเอ็กซ์ตราเทเรสเทียลแปลว่านอกโลกนะหลายคนไม่รู้ตัวนี้แปลว่ามาจากนอกโลกถ้าไม่อยากเห็นอุกกาบาตเขาจะใช้คำว่าไอ้ฝุ่นจากนอกโลกเอ็กซ์ตราเทเรสเทียลแมททีเรียลวัสดุจากนอกโลกIce crystal may fall to the ground in this icy form. พูดถึงผลึกน้ำแข็งมักจะตกสู่พื้นดินในรูปของลักษณะฟอร์มและรูปร่างที่เป็นน้ำแข็ง As they do, ก็ทำกันเป็นอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่หนาวคำว่า do ตัวนี้ใช้ซ้ำ verb ตัวหน้า verb ตัวหน้าคือคำว่า fall เพราะฉะนั้น do do ตัวนี้แทนคำว่า fall fall เข้าใจนะครับเวลาเจอ verb ที่ใช้ do do เนี่ยมักจะซ้ำกับ verb ตัวหน้าแล้วนี่ก็ต้องหา verb ตัวหน้าให้เจอนะสัมพันธ์กันเสมอ Very cold region ในพื้นที่หนาวเช่นอาร์กติกอาร์กติกนี่ต้องรู้จักนะขั้วโลกเหนือแอนตาร์กติกขั้วโลกใต้ก็แบ่งอาร์กติกกับแอนตาร์กติก They may grow into snow crystal ก็จะมีผลึกหิมะเยอะ snow crystal นั่นนี่คือขีดเส้นนะครับอยู่หน้า128นะครับหน้า128ขีดเส้นคำว่า by mean ofby mean of แปลว่าโดยวิธีการนะครับทีนี้มันมีสำนวนหนึ่งที่พลาดไม่ได้เพราะออกข้อสอบไปแล้วนะคือคำว่า by no mean มี by mean of กับ by no mean เป็นสำนวนที่ตรงกันข้ามกันแปลว่าไม่มีทาง by no mean นี่แปลว่าไม่มีทางถ้าเป็น by mean of แปลว่าโดยวิธี by no mean นี่แปลว่าไม่มีทางตรงกันข้ามกันทีนี้คำศัพท์คำนี้สำคัญนะ sublimationsublimation แปลว่าการระเหิดนะคำว่าการระเหิดต่อเลยนะครับ sublimation นั้น occur when water vapor turn into ice จำได้ใช่ไหมการระเหิดแปลว่าอะไรจากสภาวะก๊าซ vapor แปลว่าก๊าซควบแน่นกลายเป็นขอโทษต้องบอกจับตัวแล้วกันเนาะเป็นของแข็งเราเรียกว่าการระเหิดจำได้นะนั้นจากก๊าซกลายเป็นน้ำแข็งสภาวะจากไอใช่ไหมกลายเป็นก้อนเขาเรียกว่าการระเหิดโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ชื่อว่า liquid state ไม่ผ่านขั้นตอนการเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดสรุปเจ้าเกร็ดหิมะทุกชนิดมาในรูปแบบของการระเหิดทั้งสิ้นคือจากน้ำเป็นก้อนแข็งเลยนะไม่มีความว่าเป็นของเหลว The shape of snow crystal is determined เรียนมาแล้วนะแปลว่าตัดสินหรือระบุ mostly ส่วนใหญ่จากอุณหภูมิ and amount of water vapor presence in the airนั้นรูปทรงของผลึกนั้นตัดสินได้จากอุณหภูมิและไอน้ำที่อยู่ในอากาศ Two things can happen สองสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้น Two falling snow crystal แล้วก็เกิดการตกมาเป็นผลึกหิมะนั่นเอง They can meet which other snow crystal to form aggregation เขาพูดถึงว่าผลึกหิมะเมื่อเจอกันสามารถจะสร้างสิ่งที่ชื่อว่า aggregation แปลว่าการรวมตัวการรวมตัวนี้เองนะครับ this ตัวนี้แทนคำว่า aggregation เราเรียก aggregation ใหม่ว่า snowflake จากความเดิมเป็น snow crystal ถ้า snow crystal 2ตัวจากผลึกเล็กๆ2ผลึกมารวมกันจะเรียกว่า snowflake เกล็ดหิมะตรง crystal มันก็มีแค่แบบนี้ไงเหมือนกับเป็นเพชรอันเล็กๆอย่างเนี้ยใช่ไหมพอเป็น snowflake ขึ้นมามันก็ตอกแขนมันออกไปไงก็ต่อแขนมันออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงเขาเรียกเป็นสโนว์เฟลกเป็นเกล็ดออกมาทีนี้ก็จะเป็นอะไรสวยๆอย่างเงี้ยที่เขาวาดรูปกันผลึกก็จะเป็นอย่างนี้เป็นรูปอย่างเงี้ยให้เห็นจริงๆเลยอ่ะต่อนะครับความเดิมเดคแฮนมิสซูเปอร์คูลถ้าซูเปอร์คูลคงจำได้นะแปลว่าการควบแน่นจากหยดน้ำเย็นจัดไง when this happens เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น the droplet หยดน้ำเกิดการแข็งตัวโดยทันทีคำว่าซูเปอร์คูลเขาแปลให้หนึ่งครั้งแปลว่าการที่หยดน้ำเย็นตัวโดยทันทีหรือแข็ง immediately โดยทันที The crystal becomes snow pellets that are called grupel จากความเดิมมี snowflake snowflake ก
กิดเจอเข้ากับหยดน้ำอีกปรากฏว่าเกิดการเย็นจัดไอ้คริสตัลดังกล่าวเนี่ยก็เลยกลายเป็นเพลเลตเพลเลตคล้ายๆก้อนกรวดเล็กๆซึ่งเราจะเรียกว่ากรูเปลนั่นเองอันนี้ทับศัพท์ชื่อเขานะเมื่อกี้คล้ายๆคำว่าลูกเห็บอะไรล่ะนะเข้าใจคำว่าลูกเห็บนะลูกเห็บที่ตกใส่กระจกรถอ่ะนี่ก็เกิดอย่างนี้ได้เหมือนกันเนี่ยกรูเปลคือลูกเห็บแต่ว่าโดยมากเราชอบใช้คำว่าเฮลอย่างนี้มากกว่านะครับอย่างเงี้ยจะใช้ตัวกรูเพลแทนลูกเห็บก็ได้ Have you ever heard that no two snowflakes look exactly alike? คุณเคยได้ยินไหมว่าไม่มีเกร็ดหิมะ2เกร็ดใดที่เหมือนกันเลย This idea probably came from the work of Wilson L. Bentley Jericho รัฐเวอร์มอนต์ในปี1885 Bentley นั้นได้ถ่ายรูปภาพ snowflake ผ่านไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์ snowflake หลายพันรูปเลยนะครับโฟโต้ไมโครกราฟคือถ่ายรูประดับเล็กมากนะสะสมในปี1931เป็นหนังสือชื่อว่า Snow Crystal ต่อนะฮะมาดูเรื่องในหนังสือบ้างไม่มี Snowflake ที่เบลลี่ถ่ายภาพเพราะว่ามันเหมือนกัน Identical แปลว่าฝาแฝดหรือแปลว่าเหมือนกันต่อนะ No two snowflake being exactly alike ไม่มี Snowflake เหมือนกันexactly อย่างแน่นอนคือไม่มีอย่างแน่นอนที่จะเหมือนกันและนั่นเป็นความคิดที่ interesting น่าสนใจแต่ difficult to prove ยากที่จะพิสูจน์อ่ะให้เวลาทำ5นาทีครับ2เรื่องเองนี้มาดูเลยนะครับSnow crystal forms aggregation. Snow is all around us. Snow forms in several different ways. ข้อ A เป็นอะไรเลย N ใช่ไหมการจับตัวเป็นแค่ท่อนเล็กๆข้อ B ใช่กว้างเกินเรียกว่าตัว B ส่วนข้อ C แน่นอนที่สุดเลยเป็น main idea. หิมะสร้างในวิธีหรือหน้าตา way นี่แปลได้หลายอย่างนะแปลว่าวิธีการก็ได้หรือวิธีสั้นๆแปลว่าหน้าตาลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเจอคำว่าเวนี้ต้องมีความหมายเยอะๆไว้ก่อนสรุปนะครับในเรื่องฉบับนี้หนูได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมีฟอร์มแปลว่ารูปร่างถูกไหมคำที่คล้ายฟอร์มที่สุดคือคำว่า formation ฟอร์มนี่แปลว่าสร้างนะครับformation นี่แปลว่าจัดรูปแบบก็ได้การจัดรูปแบบนี่เรียก formation การจัดรูปแบบ formation นั่นเฉลยข้อดีดอกการจัดรูปแบบของหิมะ aggregation of snow crystal snowflake จากเนื้อเรื่องถูกจากตอนจบลาสพารากราฟเขาอธิบายถึงภาพเขียนของเบนเล่เป็นอย่างไรภาพถ่ายเท่าที่ต้องมาภาพถ่ายพิสูจน์แล้วว่าในหนังสือเรื่อง Snowflake นั้นนะครับเป็นความสำเร็จด้านการขาย success ว่าสำเร็จ commercial ว่าพาณิชย์อ่ะนะสำเร็จด้านพาณิชย์ก็คือขายดีมากไม่เกี่ยวนะพิสูจน์ว่า Snowflake นั้นไม่สามารถถ่ายรูปได้อันนี้ก็ไม่จริงไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนะ did not prove ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ว่าเกร็ดหิมะนั้น unique unique แปลว่าเอกลักษณ์เอกลักษณ์แปลได้หลายอย่างมากแปลว่าหนึ่งเดียวแปลว่าแตกต่างกันก็ได้หนึ่งเดียวไม่ซ้ำใครเขาเรียกว่ายูนิคเอกลักษณ์พิสูจน์ว่าไม่มีสองเกร็ดหิมะใดที่เหมือนกันอะไรนี่แปลว่าเหมือนตอบข้อ D dog final paragraph of the passage จบเนื้อเรื่องจบยังไง continue talking about how snow is from ก็ยังคงคุยต่อไปเกี่ยวกับหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรแนะนำ a new นะครับ but related topic แนะนำเรื่องใหม่ a new ตัวนี้ขยายเข้า topic นะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมแนะนำนะ topic ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลย totally เป็นเรื่องใหม่เอี่ยมอ่องประมาณนั้น is mean to make ตั้งใจคำว่า is mean to แปลว่าตั้งใจให้ผู้อ่านหัวเราะไปดูตอนจบสิตอนจบที่เขาเขียนแบบนี้เขามีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเขาพูดถึงตอนจบที่บอกว่า
กับหิมะ2เกรดไม่มีทางที่จะเหมือนกันเป็นความคิดที่น่าสนใจแต่พิสูจน์ไม่ได้แสดงว่าเขาต้องการจะนำเสนอเรื่องใหม่แต่เนื้อหายังคงเดิมพูดเรื่องการพิสูจน์เกรดหิมะเขาต้องการจะพูดเรื่องใหม่ข้อนี้ง่ายสุดๆเลยเนาะนิวเคลียสแปลว่าใจกลางหรือศูนย์คำสั่งศูนย์รวมก็ได้เอาใจกลางพอละคอจบเลยนะครับเฉลยคำว่าคอแปลว่าใจกลางเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้าย tracking down คำว่า tracking down แปลว่าตามรอยตามรอยหรือแกะรอยก็ได้ track มันแปลว่ารอยเช่นเส้นทาง track แปลว่าเส้นทางนะครับหรือว่ารอยเท้าอย่างเงี้ยเรียกว่า track นะอย่าง GPS ก็ไว้ตามรอยได้ tracking down ได้วันนี้จะพูดเรื่องตามรอยโรค HIV In the summer of 1980 a patient had a strange purplish purple เข้าใจนะแปลว่าสีม่วงทำ purple ให้เป็นตัวขยายเช่นขยายคำว่าจุดอมม่วงคือมันไม่ได้ม่วง 100% ทำไมไม่เขียน purple ไปเลยถ้า purple มันต้องม่วง 100% ม่วงตามแม่สีเลยถ้าใส่ ISH แปลว่าเกือบก็เลยแปลว่าสีม่วงเกือบคล้ายๆม่วงหลุด remove แปลว่าหลุดมีตุ่ม spot แปลว่าจุดหรือตุ่มก็ได้บนใบหน้าสีม่วงหลุดออกจากหูใต้หูเฉยเลยเขาจึงได้อาการที่อยู่ดีคุณมีเนื้อที่หูแล้วก็หลุดออกมาให้ดูเรียกว่า Kaposi Sarcoma Sarcoma แปลว่าเนื้องอกต้องรู้จักคำว่า Sarcoma นะ Sarcoma เป็นศัพท์แพทย์แปลว่าเนื้องอกgood ต่อนะครับหายากแล่แปลว่าหายากเป็นชนิดหนึ่งของมะเร็งผิวหนัง skin cancer This patient also had lymph node อักเสบ lymph node หน่อยแปลว่าต่อมน้ำเหลืองเข้าใจคำว่าต่อมน้ำเหลืองนะครับ swelling แปลบวมต่อมน้ำเหลืองไม่รู้อยู่ไหนอยู่ที่จักระแร้ข้อห้ามเลยนะบางคนไปเขาเรียกว่าไงเดียโดนเพื่อนแกล้งมันมีหมอที่เขานวดน้ำเหลืองเขาก็ไปกดใต้ตรงจักระแร้ตรงเนี้ยไอ้หนูนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องก็ไปอําเพื่อนว่าไอ้กดติดแล้วแข็งแรงพอกดไปเรื่อยๆนะโอ้โหกลายเป็นมะกรูดทั้งตัวเลยเพราะว่ากดไม่เป็นไงตรงเนี้ยที่อยู่ตรงซักแล้วเนี่ยที่คุณจำได้ไหมที่แบบสาธารณสุขบอกให้คนเราเล่นอะไรนะแกว่งมือบางคนก็แกว่งมือปัญญาอ่อนไม่ได้ปัญญาอ่อนนะบางคนบอกมันจะได้ผลยังไงเพราะว่าตำแหน่งที่แกว่งคือตำแหน่งที่ชื่อว่าต่อมน้ำเหลืองถ้าแกว่งแล้วพวกระบบผิวมันจะดีประมาณนี้นี่เด็กไม่คนไม่เรื่องไปอําเพื่อนไปบีบเสร็จนี่เพื่อนกลายเป็นมะกรูดภูมิแพ้ขั้นรุนแรงเพราะต่อมน้ำเหลืองเนี่ยสัมพันธ์ต่อการปูดตามร่างกายเข้าเรื่องต่อนะครับลิมโนดกูบอกแล้วนะอยู่ตรงที่จักระแร้ของเราอย่าไปกดเล่นเกิดการบวมพองแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงคำว่าอ่อนเพลียหมดแรงเรียกว่า exhaustion ต่อนะครับใน November 1980 Los Angeles Immunologyเนาะออกบ่อยจังเลยอิมมูนแปลว่าอะไรครับได้อยู่แล้วภูมิคุ้มกันใส่โลจิสเข้าไปเพื่อบอกว่าเป็นวิทยาเป็นความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้แล้วกันเนาะด้านความรู้ด้านภูมิคุ้มกันเอ็กซามได้ตรวจสอบอะยังแมนชายอายุน้อยผู้ซึ่งมีดีซิสลิงก์ทูเสียเวลานิดหน่อยนะขีดเส้นลิงก์ให้ถึงทูนะเวลาใช้ลิงก์ต้องมีทูนะอย่าไปลิงก์คำเดียวจบไม่เอานะแปลว่าเกี่ยวข้องกับ malfunctionคำว่าฟังก์ชันแปลว่าการทำงานเนาะพอมอลฟังก์ชันก็แปลว่าผิดปกติทำงานไม่ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกมอลฟังก์ชันระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติคุณหมอเวลาตรวจนับอะไรเอ่ย T cell เรียนชีวะมารู้ใช่ไหม T cell คงไม่พ้นเม็ดเลือดอะไรถูกต้องแล้วตรงเนี้ยจะได้เปรียบขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะ T cell are a type of white blood cell T cell นั้นจะเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวที่ซึ่ง preload เคยเรียนมาแล้วถ้าเจอเพลอยู่กับโลให้แปลว่าบทบาทนะทีเซลล์มีบทบาทในเรื่องของレスปอนレスปอนนี่แปลว่าพฤติกรรมการตอบสนองนะครับレスปอนแปลว่าพฤติกรรมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันใช้ตัวทีเซลล์เช่นทีเซลล์มากแสดงว่าร่างกายภูมิคุ้มกันมันเยอะถ้าไม่มีทีเซลล์แปลว่าภูมิคุ้มกันไม่เหลือเลย The patient had no helper T cell งานเข้าเพราะว่าไอ้คนที่มาอายุน้อยมานั่งนับ T cell ไม่มี T cell อยู่เลยในร่างกายต่อมาเมื่อสิ้นปี1980 55คนชาวอเมริกันก็ diagnose มีการนำมาวินิจฉัยก็คือเอามาตรวจ
เรื่อง infection infection นี่สำคัญนะแปลว่าอะไรครับจำให้ดีนะคำศัพท์ตัวเดียวเลย infection การติดเชื้อวันหลังพอเป็น verb ก็ใช้คำว่าอะไรเอง infect infect ก็อยู่ในกลุ่มติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อก็ได้ก็ไม่พ้นการกระจายของเชื้อโรคหรือว่า infect ให้แปลว่าแพร่เชื้อไปก่อนถ้าเป็น verb 3ถึงจะแปลว่าติดเชื้อต่อไปขีดเส้นอีกแล้ว related to ไอ้ศัพท์พวกนี้นะว่างๆไปดูนะมันเอาไว้เตรียมสอบไอ้พวกศัพท์แพทย์โดยตรงสัมพันธ์เหมือนกับข้อสอบปัจจุบันมากที่สุดละไอ้พวกคำศัพท์ที่เรานั่งท่องกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน breakdown breakdown แปลว่าบกพร่องหรือแปลว่ามันสลายตัวไปละตายหมดละ head die ม่องหมดละไอ้ yeah letter ดูคำว่า toe toe ตัวนี้ออกบ่อยมากแปลที่2 อย่างนะ1ผู้เสียชีวิต2แปลว่าผลร้ายถ้า toe ใช้กับคนก็คือคนตายถ้าโทไม่ได้ใช้กับคนตายให้แปลว่าผลเสียหรือผลไม่ดีเรียกว่าโทถ้าไปเปิดพจนานุกรมโทแปลว่าค่าผ่านทางเช่นดอนเมืองโทเวนี่เจ๋งเลยนะของเราต้องแปลเป็นผู้เสียชีวิตหรือผลลายตอนนี้คนตายเริ่มละกลายเป็น74คน intravenous แปลว่าหลอดเลือดดำ intravenous แปลว่าอยู่ในพวกหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นพวกสัตว์แพทย์มียาที่เกี่ยวกับหลอดเลือดดำละมีคนใช้ยาที่ใช้รักษาหลอดเลือดดำมาใช้กับอาการผิดปกติของ T cell ต่อนะครับ People who had received blood transfusion show symptom of immune system breakdown ตอนนี้ปรากฏว่ามีคนไปรับเลือดที่เกิดจากการ transfusion ก็คือการถ่ายเลือดเช่นไปบริจาคเลือดสมัยก่อนเขาก็ไม่คัดเพราะเขาไม่รู้เอาเลือดมาเอาหมดเลยไปถ่ายเลือดปรากฏว่าไอ้คนที่รับเลือดมาจากการถ่ายเลือดเกิดระบบภูมิคุ้มกัน breakdown ตามกันเป็นแถบเข้าใจนะบกพร่องกรกฎาคมปี1982 471คดีละถ้าไม่แปลคดีเคสให้แปลว่าอะไรกรณีหรือเหตุการณ์แหมวันนี้ตรงกับข้อสอบที่อ่านเจอมากที่สุดเจอแต่อย่างเงี้ยตลอดนะก็มีคดีอย่างเงี้ยหรือว่ากรณีที่เกิดขึ้นเปลี่ยนจากนิดหน่อยกลายเป็น400กว่าคนละ Now ตอนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีจึงตั้งชื่อโรคว่า acquired ได้รับ immuneภูมิคุ้มกัน deficiency แปลว่าอะไรครับ deficiency แปลว่าอะไรครับบกพร่องดังนั้นเวลาเข้าห้องสอบเกี่ยวโรคภัยไข้เจ็บนะคุณเจอตัว D ทุกตัวเลยนะจะย่อมาจากข้อ deficiency เพราะความบกพร่องส่วนซินโดรมรู้จักใช่ไหมเป็นกลุ่มอาการใช่ซินโดรมคืออาการแบบเนี้ยไม่รู้จะใช้คำว่าโรคอะไรดีก็จะเรียกอาการซินโดรมเช่นปวดไหล่ก็เรียกว่าซินโดรมกลุ่มอาการปวดไหล่อย่างเงี้ยเพราะว่าปวดไหล่มันไม่ใช่โรคโดยตรงอย่างเงี้ยต่อนะครับจึงเรียกอาการที่แบบนี้ว่าได้รับภูมิคุ้มกันบกพร่องซินโดรมกลุ่มอาการตอนนี้184คนเสียชีวิตเรียบร้อยในเมษายนปี1984อันนี้ลองเดาซิแปลว่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยไม่อยากอ่านให้เดี๋ยวรู้ นี่อะไรฮะคุณก็รู้ว่าไวโรคืออะไรไวโรคืออะไรเดาเข้าห้องสอบต้องจากเดาเนี่ยเขาสอบก็ออกอย่างเงี้ยนะบางทีชื่อไพเราะมากเลยไวโรไวรัลเด็กก็ไม่เก็ตสักทีไวรัลมันคืออะไรวะมันคือเป็นรูปหนึ่งของไวรัสเวลาเจอเสียงเหมือนกันต้องกล้าดับสรุปไวโรโลจิสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสดร.โรเบิร์ตกาโล isolate แปลว่าแยกพาโทเจนนี่ก็เหมือนกันสับฮิตที่เด็กสายสินสะอึกพาโทเจนเนี่ยก็คือต้นเหตุของเชื้อโรคนะเมื่อคุณรู้ว่าเชื้อตัวนี้เป็นผู้ทำให้เกิดโรคอะไรเราเรียกเชื้อโรคที่คุณรู้จักว่าพาโทเจนเข้าใจนะพาโทเจนก็คือ disease producer ผู้ผลิตเชื้อโรคอย่างไปฉีดวัคซีนไปฉีดอะไรฉีดเชื้อโรคแต่เชื้อตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับพาโทเจนเข้าใจพาโทเจนใช้เรียกแทนเชื้อโรคมันมีเป็นล้านตัวโอ๊ยมาบอกทีละตัวตายหาพอดีเอาตัวนี้แล้วกันวะพาโทเจนเป็นที่รู้กันเนี่ยสายสินต้องพยายามเก็บหน่อยนะสายวิทย์เขาเรียนชีวะแป๊บเดียวเขาก็รู้ละไอ้เราสายสินนั่งงงอะไรวะพจนานุกรมไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะเพราะพจนานุกรมไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะเพราะว่ามันต้องเป็นกลางๆไงทีนี้เสียเวลาอีกนิดนึงขีดเส้น responsible ให้ถึง for ทีนี้ถ้าเกิดจะใช้ to ก็จะเป็น verb 1ถ้าใช้ for จะเป็นคำนามนี่คือข้อสอบอีก1ข้อโทษทีนะประสบการณ์20ปีมันทำให้แบบมองปุ๊บรู้เลยไอ้นี่มันเหมือนข้อสอบก็เลยจับแตะเบรกเยอะจังไม่กล้ารีบไปความเดิม responsible ในข้อสอบต้องมองหา for
คำนามหรือ to verb 1ถ้ามาตัวเดียวผิดต่อมานะครับความเดิมนายโรเบิร์ตซึ่งเป็นคุณหมอด็อกเตอร์ด้านไวรัสได้เรียกมันว่า HTLV หมายเลข3ในกรุงปารีสอันนี้คือคนอเมริกันนะโรเบิร์ตคนอเมริกันที่กรุงปารีสด็อกเตอร์ลูมองตาการิเยค้นพบไวรัสเขาเรียกว่า LAV ตอนนี้ต่างคนต่างเจอไวรัส2ชื่อต่อนะครับทำไงดีคณะทำงานเรียกว่าแพนเนลปกติแพนเนลนี่แปลว่าแผงควบคุมนะปกติแพนเนลแปลว่าแผงควบคุมหรือแผงวงจรในนี้เป็นคนเลยใช้คำว่าคณะคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติต้องมาตัดสินกันเว้ยว่าไอ้สองคนเนี้ยพบอะไรเอ่ย the same virus ชนิดเดียวกัน 100% ไวรัสที่ว่าก็คือ HTLV กับ LAV it became known as ต่อมาก็เลยตัดสินใจแล้วใช้ชื่อนี้ละกัน human รู้ใช่ไหมมนุษย์ immuno อะไรเอ่ยภูมิ deficiency บกพร่องไวรัสที่ทำให้ภูมิมนุษย์นั้นบกพร่องหรือเรียกใหม่ว่าHIV ใช่ไหมตอนแรกมันก็เงียบไปแล้วเนาะเพราะประเทศไทยมั่นใจจัดไงล่าสุดมีไอ้คนเช็คไงที่มันมาแพร่ไวรัสก็เลยกลับมาใหม่ไวรัสจำไว้เลยนะไม่ว่ากี่ปีนะหนูอย่าไว้ใจนะต้องไม่ไว้ใจทุกกรณีเลยนะต่อนะครับ Blood Bank began screening for HIV in 1985ธนาคารเลือดเริ่มทำการสกรีนแปลว่าคัดแยกเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี1985But Biden อ่ะคิดเส้น Biden Biden ก็นับแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกว่า Biden คนปรากฏว่า 20,000 กว่าคนก็โดนไปเรียบร้อยแล้วล่ะ infect ก็ติดเชื้อผ่านการถ่ายเลือดก็คือเพิ่งจะมารู้คนก็ซัดไป 20,000 กว่าคนละและตอนนี้ซ้ำนะครับนะ 12,000 hemophiliac อ่ะคิดเส้นเขา hemophiliac นะแปลว่าอาการเลือดไหลไม่หยุดเลือดแบบมันไม่เป็นเกล็ดเลือดอ่ะมันไหลทิ้งเหมือนน้ำเลยนะเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการไปสัมผัสเข้ากับเชื้อ HIV ซึ่งมาจาก blood clotting products โทนี่เรียนชีวะก็จะรู้นะตอนเรียนเรื่องเลือดอ่ะเขาจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เลือดมี blood clot ใช่ป่ะ platelet ไอ้พวกเนี้ยเป็นต้นเอาเป็นว่าของเราไม่เป็นไรเราก็แปล blood clot แล้วเกล็ดเลือดละกันต่อนะในปี1995ตอนนี้คนอเมริกัน400,000เฉียด500,000เป็นเอดส์กันทั่วหน้าและไอ้200,000เฉียด300,000ก็ตายเรียบร้อยนี่คือปี1995เนาะในปี1996นักวิจัยเลยประกาศแล้วว่ามียาที่ช่วยลด HIV ในคนที่ infected ติดเชื้อปัจจุบันก็ใช้ยาตัวนี้อยู่เนาะนะนักวิจัยทำการทดลองนะครับ testing vaccine ทดสอบวัคซีนThey believe that มีความเชื่อว่าถ้า HIV นั้น can be suppressed ขีดเส้นก็ suppressed นะฮะ suppress แปลว่าปราบหรือกดทับเท่าสามารถปราบหรือสามารถกดเอาไว้ไม่ให้มันเพิ่มจำนวน perhaps บางทีมันก็อาจจะ eradicate ไวรัสจะถูกกำจัดให้หมดสิ้นแต่ก็ยังคงต้อง arrest against time arrest against time เป็นสำนวนนะแปลว่าแข่งกับเวลาหน้าต่อไปเลยครับเดี๋ยวก็จะขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยว3คนนี้มีชื่อก็อีกครับหนึ่งนะครับข้อ A อันนี้ขอแยกไปไวเนาะเพราะทำเวลาตรงนั้นไปเยอะเฉลยนะครับข้อ A คำว่า suppress โผล่นิดเดียวเป็นตัว N history ประวัติศาสตร์อะไรครับเป็น main idea ที่อ่านมาเมื่อสักครู่คือประวัติของ HIV ส่วนไวรัสน่ากลัวเป็นตัว B กว้างเกินแพสเซจเรื่องฉบับนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พูดเรื่องการแพร่กระจายถูกไหมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส HIV เอาแพร่กระจายคือคำว่าอะไรดี spreading spread กับ span คือคำเหมือนนะ spread กับ span แปลว่าแพร่กระจาย spread กับ span แปลว่าแพร่กระจายหรือคำว่าขยายตัวนั่นเองเข้าใจนะเฉลยแล้วนะ 2Aคือจะทำเวลาเนาะไม่เดี๋ยวไม่ให้เลท T cell is อ่ะได้อยู่แล้ว Y เสร็จแล้วนะ White blood cell 4 good ในย่อหน้าสุดท้าย lead the leader ทำให้ผู้อ่านเห็นว่านักวิจัยเป็นอย่างไรข้อ A no hope หมดหวังไม่เลือก B บอกมีความหวังที่รักษา HIV นะ will be found จะถูกพบในอนาคตข้อ C run out of time แปลว่าหมดเวลา run out of time แปลว่าหมดเวลาอย่าไปเลือกข้อ C เนาะเวลายังเหลืออีกเยอะเนาะใช่ไหมยังไม่ตายนี่ก็ทำต่อไปส่วนคอนเทสต์แปลว่าอะไรก่อนแปลว่าแข่งกันนะเพื่อหาวิธีอะไรครับนะ
รักษานั้นต้องเฉลยข้อ D นะครับก็ยังดูดีกว่าข้อ B boy ไงก็แข่งกับเวลา less The basic pattern วิธีแต่งเนื้อเรื่องฉบับนี้ใช้วิธีใดข้อ A chronological แปลว่าเวลาหรือลำดับเวลาข้อ B narrative personal ทำอย่างนี้นะมันจะมีคำว่า IV เวลาเห็นฉันกับคุณเรียกว่า narrative พรรณนาเห็นนะครับพรรณนานี่จะต้องมีคนเล่าเรื่องไงก็เลยใช้คำว่าเนี่ยแหละ I กับ B comparison เหมือนกับเลยครับต่าง question answer คำถามคำตอบอ้าวข้อลำดับเวลาทั้งเรื่องเลยเฉลยข้อ A จำเหตุการณ์ได้ไหมเดี๋ยว1985อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย6 eradicate แปลว่ากำจัดตรงกับคำว่าอะไรดี remove by rubbing ว่าขัดถูเอาอันนี้ไม่เอานะเอาตัวนี้แทนไหม get rid of หรือ gotten rid of แปลว่ากำจัด entirely แปลว่าทั้งหมดเฉลยข้อ D dog นักเรียนครับสักครู่นะครับ